มาดูในส่วนของบทที่2นะครับบทที่2ก็คือการรวบรวมข้อมูลนะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และข้อ2ก็คือสามารถนำเสนอข้อมูลได้นะครับในบทนี้นะครับนักเรียนต้องเอาข้อมูลที่เรามีอยู่นำมาจัดรวบรวมให้ละเอียดเป็นอย่างดีและก็เอาข้อมูลที่มีนั้นนำเสนอถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นรับทราบได้นะครับข้อมูลที่สนใจนะครับอาจค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลนะครับที่ผู้อื่นนั้นรวบรวมไว้อย่างเช่นที่ห้องสมุดใช่ไหมนะห้องสมุดมีการรวบรวมหนังสืออยู่เยอะแยะมากมายนะครับจากอินเทอร์เน็ตก็เช่นกันนะครับมีการถูกรวบรวมไว้เยอะแยะเลยนะครับหรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับ3สื่อนี้เป็นสื่อพื้นฐานที่นักเรียนสามารถที่จะหาข้อมูลได้นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะค้นหาทางไหนให้ได้ข้อมูลที่ต้องการนะครับอย่างเช่นคุณครูอยากได้เรื่องเกี่ยวกับประวัติของกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะหาข้อมูลจากไหนครับจาก3สื่อนี้นะบางคนอาจจะสะดวกอยากก็เข้าไปหาที่อินเทอร์เน็ตได้หรือบางคนบอกว่าโอ้เคยเห็นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครอยู่ในหนังห้องสมุดก็วิ่งไปหาเลยวิ่งมาหาเสร็จก็เอาออกมาอ่านออกมาทบทวนใช่ไหมครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการหาข้อมูลนะแล้วก็เอามารวบรวมหรือนักเรียนจะหาจากทั้ง2ที่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยิ่งดีข้อมูลก็จะแน่นหนาขึ้นแล้วก็เอามารวบรวมได้นะครับมาดูหน้าที่8นะครับการรวบรวมนี้นะครับเราอาจจะรวบรวมจากการสอบถามจากแหล่งข้อมูลนะที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้นะครับเมื่อกี้เราดูจากห้องสมุดใช่ไหมดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับและสุดท้ายก็คือมาจากไหนครับก็ลืมแล้วอยู่ตรงนี้นะจากนิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์นั่นเองนะคราวนี้นักเรียนก็ได้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็เอามาเก็บไว้นะเริ่มรวบรวมข้อมูลนะจากนั้นในเรื่องเดียวกันครับเราก็สามารถที่จะสอบถามจากบุคคลต่างๆได้ที่มีความรู้นะนะครับอย่างเช่นบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในกรณีก็อย่างเช่นเพื่อนคนในครอบครัวหรือครูหรือนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเป็นข้อมูลในอดีตข้อมูลในอดีตเขาเก็บมาจากไหนนะแต่ก่อนเนี่ยไม่มีเรื่องของการเก็บข้อมูลใช่ไหมข้อมูลเก่าๆเลยเยอะเก่ามากๆอะไรเงี้ยไม่ได้ถูกบันทึกไว้เนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆในสมัยก่อนยังไม่มีใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องสอบถามข้อมูลจากคนที่อยู่ในยุคนั้นๆเช่นคนเฒ่าคนแก่เราก็ต้องมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับก็ลองให้ท่านเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวแต่ก่อนนั้นเป็นยังไงเนาะแล้วก็เอามาจัดทำในรูปแบบของสื่อต่างๆแล้วก็เผยแพร่ต่อไปแบบนี้นะครับสถานที่ต่างๆนะครับสถานที่สำคัญของในชุมชนเราเนี่ยมีที่ใดบ้างนักเรียนดูแหล่งข้อมูลของเรานะครับคุณครูถามว่าแหล่งข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับแถวบ้านของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นอาจจะมีพิพิธภัณฑ์นะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะมีวัดไหมมีน้ำตกไหมแต่ละที่เราหาข้อมูลได้ไหมหรือว่ามีพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์หรืออะไรแบบนี้มีหรือเปล่าถ้ามีแล้วที่เหล่านั้นมีข้อมูลอะไรให้เราศึกษาบ้างนะครับลองถามนะคุณพ่อคุณแม่ของเราเกิดที่จังหวัดไหนเคยสอบถามไหมครับว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นคนจังหวัดไหนนะเป็นคนทุกจังหวัดเลยใช่ไหม นะครับหรือ เวลาเราไปเจอเพื่อนใหม่เราก็อาจจะถามว่าอะไรเธอชื่ออะไรใช่ไหมครับอันนี้เป็นการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะเป็นการทำความรู้จักกันเบื้องต้นถามต่อการตั้งคำถามเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้เราได้ข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมนะอย่างเช่นบางครั้งเราอยากจะรู้เรื่องนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็เจาะจงถามไปเลยเรื่องนั้นเรื่องเดียวใช่ไหมครับโดยที่ไม่มีการถามอย่างอื่นเลยก็จะได้เฉพาะแค่เรื่องนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตเรามีการตั้งคำถามแบบแตกประเด็นออกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นการที่เราไปสัมภาษณ์กับคนอื่นๆเนี่ยเราลองหาประเด็นหลายๆประเด็น
นะครับนอกเหนือจากที่เราจะต้องการรู้แล้วเนี่ยเราลองหาเพิ่มดูซิเผื่อเราจะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับอย่างเช่นเด็กคนนี้เขาบอกว่าอะไรครับทำไมขนเป็ดไม่เปียกน้ำคะนี่ถามคุณครูนะฝนมาจากไหนครับเมื่อใดจะเกิดสุริยุปราคาครับอันนี้เป็นคำถามที่คุณครูคนนี้นะครับคุณครูคนนี้จะต้องตอบนักเรียนนะครับหรือคุณครูบอกว่าอ๋อนักเรียนลองศึกษาข้อมูลดูสิครับนะว่ามาจากไหนให้ไปที่ไหนครับก็ให้นักเรียนไปดูที่อินเทอร์เน็ตได้หรือวิ่งเข้าไปดูที่ไหนห้องสมุดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลนะนักเรียนจะรวบรวมยังไงให้ได้เยอะที่สุดชัดเจนที่สุดนะครับผู้รวบรวมข้อมูลจะต้องจดบันทึกระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมนำไปใช้ประโยชน์นะครับรวมทั้งจะต้องจดบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยเวลาเราไปหาข้อมูลใช่ไหมครับนอกเหนือจากที่เรารวบรวมข้อมูลเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องจดด้านท้ายด้วยว่าแหล่งที่มาเนี่ยมาจากไหนบางครั้งเราเอาหนังสือมาเนี่ยหลายเล่ม3เล่มเราก็ต้องจดว่าอ๋อหัวข้อนี้เอามาจากเล่มที่1หัวข้อนี้เอามาจากเล่มที่2หัวข้อนี้เอามาจากเล่มที่3หรือทั้งหมดเนี่ยถูกเอามาจากทั้ง3เล่มเลยแล้วเอามาเรียงร้อยต่อกันเป็นเรื่องราวเดียวกันก็ได้นะครับข้อมูลที่เรานำมารวบรวมนะครับจะต้องเรียบง่ายนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจโดยจะทำเป็นรายงานหรือป้ายนิเทศนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่แล้วก็อ้างอิงได้สะดวกนะครับบางครั้งเนี่ยเราจัดทำหนังสือขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องจดให้ดีนะครับเก็บข้อมูลให้ดีบอกแหล่งที่มาแหล่งอ้างอิงให้เรียบร้อยด้วยนะครับเวลาคนอื่นอยากจะเข้าไปดูว่าอ๋อคนนี้เอาข้อมูลมาจากไหนก็จะตามไปดูหนังสือเล่มนั้นได้นะครับถ้ามีแหล่งอ้างอิงนะครับเห็นไหมครับดูตรงนี้ครับนี่เด็กชายชนการนี่คนนี้นะครับนี่คนนี้เลยนะครับก็นำเสนอข้อมูลให้เพื่อนฟังนี่อันนี้เป็นผลงานของเขานะครับก็มีการวาดภาพเห็นไหมครับมีการเชิญชวนอย่างเช่นอย่าตัดต้นไม้อันนี้อะไรปิดไฟนะครับปิดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับปิดพัดลมเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนะการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวนะครับที่คุณครูได้พูดมานะครับเป็นการพูดรายงานเนี่ยหน้าเรียนหน้าชั้นเรียนนะครับซึ่งผู้นำเสนอข้อมูลต้องทำความเข้าใจสิ่งที่จะนำเสนอเป็นอย่างดีนะครับเริ่มต้นจากการนำเสนอด้วยการกล่าวสวัสดีนะครับแล้วก็มีการแนะนำตัวนะครับนำเข้าสู่เรื่องที่จะนำเสนอด้วยนะครับผมแล้วก็การพูดจาก็ควรที่จะชัดเจนฉะฉานก่อนจบรายงานก็ควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีการซักถามใช่ไหมครับแล้วก็มีการกล่าวสวัสดีอีกครั้งในตอนท้ายด้วยนะครับก็คือสรุปแล้วในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยนักเรียนควรที่จะมีการฝึกซ้อมใช่ไหมมีการซักซ้อมมาเป็นอย่างดีเลยถ้าเราจะนำเสนอเรื่องไหนนะครับควรที่จะเก็บข้อมูลมาซ้อมเนี่ยซ้อมตอบคำถามด้วยเผื่อเพื่อนถามแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ตอบได้ใช่ไหมครับก็มีการซักซ้อมเก็บข้อมูลโดยละเอียดเลยนะครับให้รอบคอบชัดเจนเราก็จะเป็นผู้ที่แม่นในเรื่องนั้นๆนะครับมาดูแบบการทบทวนกันครับนะคุณครูถามนักเรียนนะครับอยู่4ข้อด้วยกันนะครับในบทนี้นะครับแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับข้อที่1ครับให้นักเรียนยกตัวอย่างคำถามที่1คำถามพร้อมทั้งบอกแหล่งข้อมูลที่ใช้หาคำตอบด้วยนะเช่นนักเรียนอยากจะรู้เรื่องอะไรให้ตั้งคำถามไปเลยอยากถามว่าอยากรู้ว่าอะไรก็ว่ากันไปส่วนแหล่งข้อมูลหาได้ที่ไหนนักเรียนก็เขียนมาอ๋อถ้าเป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับปลาน้ำจืดจะหาจากไหนล่ะนะครับนะก็เขียนมาเลยปลาน้ำจืดในประเทศไทยมีกี่ชนิดสมมตินะครับให้ไปหาข้อมูลจากไหนนักเรียนก็เขียนมาเลยนะครับข้อ2ให้นักเรียนบอกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่อไปนี้นะให้นักเรียนค้นหาข้อมูลนะครับบอกแหล่งข้อมูลด้วยนะครับว่าคืออะไรนะครับความหมายของคำว่าไตรลงนะบอกแหล่งข้อมูลมานะครับ
ข้อ2ครับความหมายของสีแต่ละสีในธงไตรรงค์คืออะไรหมายความว่าอะไรนะครับอันนี้นักเรียนลองหาแล้วก็ลองจดลงไปนะครับคราวนี้มาดูข้อที่3นะครับให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูลครับผมการนำเสนอข้อมูลมีประโยชน์อย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับข้อ4การนำเสนอข้อมูลทำได้โดยวิธีใดบ้างนะครูยกตัวอย่างไปก็คือการนำเสนอหน้าชั้นเรียนใช่ไหมครับแต่ว่านอกเหนือจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าน่าจะนำเสนอด้วยวิธีใดได้บ้างลองเขียนลงมาเป็นข้อๆนะครับลองทำดูแล้วก็จะแม่นมากขึ้นในเรื่องของการเก็บข้อมูลเรามาดูในเรื่องของเนื้อหานะครับท้ายบทที่2นะครับก็จะมีสนุกอ่านสนุกคิดนะครับนะมาดูกันว่าเรื่องอะไรนะครับคืนวันหนึ่งครับทุกคนในบ้านนั่งดูดาวด้วยกันนะครับก็มีน้องแก้วเนาะเห็นดาวดวงหนึ่งมีแสงสว่างมากเลยแก้วก็บอกว่าคุณครูบอกว่าดาวดวงนั้นคือดาวศุกร์นะครับน้องแก้วบอกนะส่วนพี่กันนี่เขาบอกว่าในหนังสือเกี่ยวกับดวงดาวบอกว่าดาวดวงนั้นคือดาวประจำเมืองตอนนี้มีกี่ที่มาครับมีอยู่2ที่มานะครับคือที่มาจากคุณครูแล้วก็มาจากในหนังสือนะครับก็มีคำถามสงสัยว่าเอ้ยตกลงเนี่ยนี่ดาวดวงนั้นนะครับชื่ออะไรกันแน่นะครับคนนี้นะแก้วและกันเชื่อข้อมูลตามที่คุณครูบอกและหนังสือที่อ่านมาหรือเปล่านะครับนี่คุณพ่อถามเลยสงสัยเลยว่าเอ๊มี2ข้อมูลแบบนี้เชื่อไหมนะครับน้องแก้วบอกว่าอะไรครับเชื่อค่ะเพราะคุณครูศึกษาเรื่องนี้มาก่อนนะครับส่วนพี่กันก็บอกว่าเชื่อครับเพราะคนเขียนหนังสือก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็นักเรียนนะครับคิดว่าข้อมูลที่ทั้งน้องแก้วแล้วก็พี่กันเนี่ยเขาบอกเนี่ยเชื่อถือได้ไหมนะครับนักเรียนลองดูซิจากนั้นนะครับเมื่อทั้งสองคนเนี่ยได้ข้อมูลเสร็จแล้วทั้งสองคนได้ข้อมูลนะมาจากแต่ละที่กันเลยนะครับก็มาคิดกันว่าเป็นเช่นไรนะครับลูกต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเห็นไหมดูนะครับแก้วบอกว่าพรุ่งนี้จะไปหาข้อมูลที่ห้องสมุดนะครับน้องแก้วจะไปหาเพิ่มเติมที่ห้องสมุดนะครับส่วนพี่กันเนี่ยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนี่ก็จะไปหาเพิ่มเติมจาก2ที่ใช่ไหมครับก็ไปหาเพิ่มมาอีกคนละที่ก็เป็น4ที่เลยคราวนี้เอามารวบรวมกันเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับวันต่อมาทุกคนดูดาวด้วยกันอีกครั้งพ่อและแม่ขอให้แก้วและกันเล่าข้อมูลที่ไปหามาเพิ่มเติมนะครับสรุปว่าอะไรครับสรุปว่าดาวที่เห็นนะครับที่ทั้งสองคนเห็นเนี่ยตรงนี้นะครับเรียกว่าดาวศุกร์ถูกต้องแล้วนะครับผมแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปดาวศุกร์ก็จะเป็นดาวที่สว่างที่สุดเมื่อมองจากโลกไปนะครับก็เลยมองเห็นแล้วก็เรียกว่าเป็นดาวประจำเมืองนั่นเองนะครับเพิ่มเติมนะครับพี่กันเพิ่มเติมบอกว่าถ้าเราเห็นดาวดวงนี้ในตอนใกล้สว่างนะครับเราจะเรียกดาวดวงนี้ว่าดาวประกายพฤกษ์นะครับเพราะว่าเป็นดาวที่มีสีเหลืองทองนะครับส่องแสงแล้วก็มีความสวยงามนะถ้าเราใช้กล้องส่องดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเสี้ยวของพระจันทร์นั่นเองนะครับเห็นไหมน้องแก้วนะครับอยู่ข้างล่างนะครับน้องแก้วบอกว่าดาวศุกร์ดาวประจำเมืองดาวประกายพฤกษ์ก็คือดาวดวงเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่ามีการเรียกชื่อหลายๆชื่อนะสุดท้ายนะครับมาดูในคอลัมน์นี้นะครับเราควรหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับดูว่าข้อมูลนั้นมีความเชื่อถือแล้วก็ครบถ้วนหรือเปล่านะเป็นยังไงครับเรื่องนี้ก็บอกว่าการหาข้อมูลก็ควรที่จะหาจากหลายๆแหล่งหลายๆที่นะครับถ้าเราหามาที่เดียวเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอนะครับ